ถึงคุณพระไว้ในใจของเรามีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจของเรามีพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจของเรามีพระอริยสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราให้ใจของเราเป็นพระพระเป็นผู้สงบทำใจของเราให้สงบดังนั้นตอนนี้เราจะทำใจของเราให้สงบได้อย่างไรก็อาศัยการภาวนาเจริญสติเจริญสัมปทานยะมีความรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเรากำลังจับกายเราในกายานุสติหรือจับรมรมเป็นส่วนหนึ่งของกายเราการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนก็อยู่ในสติปัฏฐาน4รู้กายรู้เวทนาหรือความรู้สึกของกายรู้จิตรู้สภาวะธรรมอะไรเป็นผู้รู้ล่ะก็สติไงสัมปทานยะไงสติมีความระลึกสัมปทานยะคือความรู้ตัวให้มีสติรู้และสัมปทานยะรู้ตัวว่าเรานั่งสมาธิตามที่พุทธเจ้านั่งนาโดยใช้ปานานุสติสติมีความระลึกอยู่ที่ลมเข้าเราก็รู้ว่าลมกำลังเข้าในกายของเราลมออกก็รู้ว่าลมกำลังออกจากกายเรามีความรู้ชัดอยู่ที่ลมเข้าลมออกนี่ก็เรียกว่าการภาวนาเราต้องหาที่เกาะหาที่ยึดหาหลักที่เกาะของเราก็คือลมหรือการภาวนาให้รู้ชัดเห็นชัดว่าลมเข้ารู้ตะมูกสองข้างมีความรู้สึกว่าลมที่เข้าไปแล้วอยู่ในกายมีความรู้ชัดเห็นชัดองลมที่ออกจากกายมาออกจากรูตะมูกสองข้างก็มีความรู้ชัดว่าลมที่ออกมันยาวลมที่ออกมันสั้นลมที่ออกนี่มันเบาลมที่ออกนี่มันหยาบหรือลมที่ออกนี่มันละเอียดอย่างไรให้เราพิจารณาตรงนี้ก็เรียกว่าภาวนาว่าภาวนาที่เราเห็นลมเข้าลมออกรู้ชัดเห็นชัดนี่คือการปฏิบัติไม่เอาเรื่องราวรอบตัวเรามาคิดเราต้องวางทั้งหมดพอเราน้อมพระเรามาไว้ในใจของเราแล้วพระเป็นผู้สงบทำยังไงใจเราจะสงบล่ะใจที่เราสงบได้ก็ใจอยู่ที่การที่จับลมหรือการภาวนาของเรานี่เนี่ยให้จิตเป็นหนึ่งเดียวจิตที่ลมเข้ามีสติมีสัมปทานยะมีความรู้ตัวลมกำลังเข้าลมตรงหมู่เข้าไปในกายของเราลมออกจากกายจากรูตรงหมู่ทั้งสองข้างออกจากปลายตรงหมู่มีความรู้สึกมีความรู้สึกชัดและมีความสัมผัสชัดว่าลมออกมันยาวมันสั้นมันหยาบมันละเอียดอย่างไรเราก็พิจารณาให้จิตเราเกาะตรงนั้นหรือเราจะใช้การภาวนาโดยการที่ว่าลมเข้ามีสติมีสัมปทานยะมีความรู้ตัวทั่วพร้อมที่เข้ารูตะมูกสองข้างนั้นเราก็ภาวนาว่าพุทธลมออกจากกายเรานามาสู่โอมาสู่ปลายจมูกสองข้างนาภาวนาวะโทนาลมเข้ารูจมูกภาวนาวะพุทลมออกจากรูจมูกภาวนาวะโท
ลมเข้าจากรูตมูกภาวนาว่าพูดลมออกจากรูตมูกก็ภาวนาว่าโทเอาจิตเราตั้งมั่นอยู่ตรงที่ลมเข้าลมออกภาวนาว่าพุทโธพุทโธนะแต่เพราะเราอะไรต้องเอาพุทโธเรานั่นแหละเราต้องเกาะตรงนี้คือความสงบถึงจะเกิดขึ้นลมเข้ารูตมูกพุทลมเข้าออกจากปลายตมูกภาวนาว่าโทพุทโธพุทโธพุทโธอาจิตตั้งมั่นอยู่ที่พุทโธพุทโธและสร้างความต่อเนื่องคือสร้างสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมนาจิตมีสติระลึกรู้ว่าเรากำลังหายใจเข้าภายในกายก็เราภาวนาว่าพุทธจิตมีสติระลึกรู้ว่าลมออกจากกายออกรูตรงบุกคือปลายตรงบุกสองข้างเราภาวนาว่าถูกจิตมีสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมว่าลมเข้ารูตรงบุกเนี่ยลมเข้ายาวก็รู้ว่าลมเข้ายาวลมเข้าสั้นก็รู้ว่าลมเข้าสั้นลมละเอียดก็รู้ว่าลมละเอียดลมหยาบแล้วก็รู้ว่าลมหยาบจิตมีสัมปชัญญะมีความรู้ตัวทั่วพร้อมว่าลมที่ออกมาจากรูตรงบุกสองข้างมีสัมปชัญญะรู้ตัวว่าลมนั้นออกมายาวลมนั้นออกมาสั้นลมนั้นออกมาหยาบลมนั้นออกมาละเอียดเนี่ยเราเกาะตรงนี้ยึดตรงนี้เอาหลักตรงนี้เป็นหลักเรามีหลักมีที่เกาะมีที่ยึดโดยการที่เรามาภาวนาลมเข้าภาวนาพุทธลมออกภาวนาว่าโทนี้นะหลักเรามีตรงนี้มันมีที่เกาะมีหลักมีที่ยึดแล้วลมก็นะจิตมันก็ไม่ลอยตัวไม่ออกจากกายไม่เอาเรื่องราวอดีตมาคิดไม่เอาเรื่องความบริโภคมาปรุงแต่งไม่ไปกังวลเรื่องต่างๆเพราะจิตมีที่เกาะจิตมีที่ยึดเพราะจิตมีหลักคือการภาวนาว่าพุทโธพุทโธนะเจตเราตั้งดังนี้ก็เรียกว่านี่แหละคือบุญนะทีนี้เราก็เห็นเจตตรงว่าตั้งว่าหายใจเข้าพูดหายใจออกโทเห็นอะไรล่ะเห็นใบหน้าเห็นใบหน้าเราเห็นลมเข้าปลายตะมูกสองข้างลมมันเข้าไปในตะมูกแล้วมันเข้าอยู่ในกายเราเป็นความรู้สึกไปตรงนั้นและความรู้สึกลมที่ออกจากกายเราและออกจากปลายจมูกสองข้างหรือว่ายาวหรือว่าสั้นหรือว่าหยาบละเอียดนี้นะอันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเราเกาะยึดตรงนี้นั่นเห็นอะไรอ่ะเห็นกายเราไหมไม่เห็นกายเรานี่เนี่ยไม่อยู่ในสติปัฏฐานสี่ในกายานุสติปัฏฐานังกายาก็คือกายนุสติมีสติเกาะไว้ที่กายปัฏฐานังเรียกว่าสืบเนื่องต่อเนื่องอยู่ที่กายของเราให้เจตเราตั้งมั่นอยู่ตรงนั้นนั่นคือการปฏิบัตินั่นแหละคือบุญอันนั้นแหละคือบารมีบุญเกิดบารมีก็ตามมานะกุศลก็เป็นผู้ฉลาดนะในการปฏิบัติทำให้เราก็ให้เรายึดจิตเราก็ไม่หลงจิตก็ไม่อาฆาตพยาบาทจองเวรคนอื่นจิตเราก็ไร้ราคะราคะก็ไม่เกิดเพราะว่าจิตมีที่เกาะจิตมีหลักอยู่ที่การภาวนาของเรานะฮะดังนั้นเราก็ต้องภาวนาอย่าไปทิ้งการภาวนา
นะพุทธเจ้าสอนอย่างนี้พุทธเจ้าตรัสรู้ก็ด้วยปานานุสตินี่เนี่ยรู้ลมเข้ารู้ลมออกจิตไม่ไปพัวพันเรื่องอื่นไม่เอาจิตออกไม่นอกกายไม่ไปคิดเรื่องบ้านเรื่องเรือนไม่ไปคิดเรื่องภรรยาเรื่องลูกเพราะเราคิดแต่เรื่องว่าลมที่เข้ายาวรู้ชัด ลมออกยาวรู้ชัดลมเข้าสั้นรู้ชัดลมออกสั้นรู้ชัดรู้แค่นี้นะมันต่อเนื่องต่อเนื่องระหว่างลมเข้ากับลมออกต่อเนื่องความต่อเนื่องระหว่างลมเข้าลมออกก็นี่ก็ว่าตัวสันตติสืบเนื่องตัวสันตติสืบเนื่องนี่แหละมันจะจิตรวมเป็นหนึ่งเดียวคือปัจจุบันให้เกิดสมาธิ จะหมายที่ลมที่เข้ารู้ว่าลมเข้าหยาบลมเข้ายาวหรือลมเข้าภาวนาพุทธลมออกภาวนาโทลมออกสั้นออกยาวอันนี้เขาเรียกวิตกและวิจารณ์วิตกระลึกรู้ว่าลมกำลังเข้าในกายคือรูจมูกสองข้างเราก็วิจารณ์ว่าลมที่เข้าไปในรูจมูกสองข้างนั้น ลมเข้าเป็นไงมันเบามันละเอียดมันหยาบหรือมันยาวหรือมันสั้นยังไงนี่คือวิจารณ์หรือลมออกเรามิตกระลึกรู้ว่าลมกำลังออกรูจมูกสองข้างคือปลายจมูกนะเราก็วิจารณ์ว่าลมที่ออกมายาวมันสั้นมันเบามันละเอียดมันหยาบนะอันนี้ก็เรียกวิตกวิจารณ์ หรือลมเข้าพุทธภาวนาวิจารณ์ว่าลมเข้าพุทธลมออกโทแล้วก็วิจารณ์ว่าลมออกโทพุทโทพุทโทพุทโททำวิตกระลึกรู้ตามวิจารณ์สืบเนื่องต่อเนื่องกันไปให้เป็นตัวสันตติเมื่อทำวิตกลมเข้า ลมออกอยู่ตลอดเวลาทำวิจารณ์มีความรู้ตัวทั่วพร้อมมีตัมปัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมจิตเกาะอยู่ที่ลมยึดอยู่ที่ลมเอาลมนั้นเป็นหลักจิตนั้นก็ไม่ไหลไปสู่อารมณ์ภายนอกเพราะมีที่มีสติคุมจิตเอาไว้สตินั้นคืออะไรสติปัฏฐานรู้กายความรู้สึกของกายคือเวทนา และเห็นทภาวะธรรมที่ลมที่เข้ารูจมูกเห็นทภาวะธรรมลมที่ออกจากรูจมูกเห็นกายเวทนาจิตธรรมนี่คือการปฏิบัตินานี่เนี่ยคือทางบุญทางกุศลอันนี้ก็เรียกว่าสะสมบารมีนะบารมีเราต้องสร้างนะถ้าเราไม่สร้างอ่ะบารมีไม่มา ใช่แต่บารมีลอยมามันเป็นไปไม่ได้เราต้องไปขนขวายบุญเหมือนกันจะไม่โยมจะมานั่งสมาธิการจะมาสร้างบุญในการภาวนาในบุญกิยาวัตถุสามทานเราตั้งไปแล้วหล่อพระพุทธรูปนะหล่อทองนะศีลก็รักษาแล้วรับศีลไปอันนี้การภาวนาเนี่ยเราต้องมาทำต้องมานั่งต้องมาพิจารณา อันนี้เป็นภาวนานะเนี่ยบุญก็เกิดขึ้นในใจของเรานะทีนี้ขณะที่เรานั่งอยู่เนี่ยมันมีเวทนาเกิดขึ้นอาจจะปวดอาจจะไม่เคยอาจจะเจ็บอาจจะเมื่อยอาจจะชามันเป็นปกตินะเราก็เกาะที่มันปวดมันเมื่อยมันชาดูมันนะใช้ขันติความอดทน เราจะได้รู้ตามความเป็นจริงมันปวดเมื่อยเนี่ยเราทนได้ไหมถ้าเราทนได้แสดงว่าเรามีขันติความอดทนถ้าเราทนไม่ได้อันนั้นเป็นทุกข์จะแม้เป็นทุกข์เพราะมันทนไม่ได้นะทุกข์แปลว่าทนไม่ได้นะทุกข์เป็นภาษาบาลีแปลเป็นไทยว่าผู้ทนไม่ได้ นะเรานิ่งไม่ได้เฉยไม่ได้มันทนไม่ได้นั่นแหละจึงเป็นทุกข์เพราะมันร้อนมันลุ่มมันไม่เย็นมาเนี่ยจะเป็นทุกข์อย่างไรทีนี้เราจะดับทุกข์หรือเราจะให้มันไม่ทุกข์เกิด
นะมันจะเกิดอะไรขึ้นมันปวดโอ้มันก็เป็นธรรมดาอย่างนี้เนี่ยทุกคนก็ต้องปวดต้องเจ็บพิจารณานานก็ดูมันพิจารณามันนะพิจารณามันนะตั้งใจในการปฏิบัติพิจารณานะบางคนบอกว่าทนไม่ได้นะมันปวดเหลือเกินทรมานถ้าเราทนจริงๆตั้งใจจริงมันก็ผ่านได้ นะเหมือนพุทธองค์นั่นเนี่ยถ้าจะนั่งต่อมาที่ต้นสีมหาโพธิ์เนี่ยท่านก็ตั้งตัจจะไว้ก่อนถ้าเราไม่ตั้งตัจจะไว้เนี่ยมันจะแพ้ใจตัวเองท่านบอกว่าเราจะนั่งที่ต้นสีมหาโพธิ์ต้นเนี้ยถ้าเราไม่บรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าถึงเลือดจะแห้งถึงกายจะผอม เราก็ยอมตายที่ต้นโพธิ์ต้นนี้คือสีมหาโพธิ์คำอธิษฐานของท่านกำลังมันก็เกิดขึ้นคือกำลังใจมันก็ท่านก็สามารถผ่านไปได้ในคืนวันโกนนะเช้ารุ่งวันเพ็ญก็เกิดไปเป็นพระพุทธองค์นะรุ่งเช้าวะรุ่งเช้าคือวันอะไรอ่ะวิสาขะจะมาวันเพ็ญเดือนหก ใช่ไหมก็นั่นท่านก็เคยตรัสรู้เพราะว่าท่านผ่านจนมานมาเพราะฉันใช้ขันติความอดทนท่านจึงกล่าวไว้ในโอวาปาติโมกว่าขันติปรมังตะโปตีติขาขันติเท่านั้นความอดทนเท่านั้นที่จะเผากิเลสนะเผากิเลสคือเขากิเลสคือความร้อนนะเผากิเลสอย่างยิ่ง จะไม่ขันติปรมังตะโพธิติฆาที่เราท่องอ่ะขันติคือความอดกั้นเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนะเราจะเผากิเลสกิเลสคืออะไรอ่ะกิเลสก็คือนิวรณ์มันไม่ทนนะมันคอยขวางนะมันก็จะบอกในใจโอ้ไม่ไหวแล้วนั่งนานๆมันเริ่มปวดแล้วเนี่ยมันจะบอกใจ แต่ถ้าเรานึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ยังทนเลยเราก็จะอดทนไม่ดูมันพระพุทธองค์ท่านกล่าวไว้ชัดแจ้งว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นพระไตรลักษณ์มีเกิดมันก็มีดับทุกมันเกิดขึ้นหรือมันปวดเกิดขึ้นในกายของเราแต่การปวดเนี่ยเดี๋ยวมันก็ดับ เป็นของธรรมดาแต่นี้เราก็ต้องใช้พิจารณาอาจิตมันเกาะไว้ตรงนั้นจะไม่กายเราไม่เคยหยาบกายเราไม่เคลื่อนแล้วเนี่ยถึงใจมันจะปวดยังไงเดี๋ยวมันก็ผ่านมาผ่านไปแล้วเราก็เข้าใจโอ้ถ้าเราแพ้ใจตัวเองแล้วเราก็ไม่สามารถจะทนตรงนี้ได้นะแต่ถ้าเราขัดใจตัวเองอ่ะ ใช่ไหมเราก็สามารถอดทนเมื่อเราอดทนเราก็ผ่านอะไรล่ะอุปสรรคอุปสรรคคืออะไรเวทนาที่มาขวางเราใช่ไหมผ่านเวทนาตรงนี้ได้นะเวทนาที่จะเกิดขึ้นนั้นพระพุทธองค์บอกว่าไม่ต้องไปติดมันนะสักก็ว่าเวทนานะเจ็บทุกข์เราก็สักก็ว่าสุขทุกข์สักก็ว่าทุกข์เราทำอย่างนั้นเราก็ปล่อยวางมัน พอเราปล่อยวางมาแล้วก็มาภาวนาก็เราไปนะเดี๋ยวมันก็หายนั่นก็อาศัยตรงนี้นะมันปวดมันชามันเหน็บกินเป็นของธรมดาแล้วนั่งนานมันก็ชาอย่างนี้เนี่ยแต่เราพอผ่านไปได้เราจะเข้าใจว่าโอ้ไม่เท่าไหร่นะในการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็พยายามตั้งใจพอเราปวดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีอารมณ์ อิทธารมมิจฉารมอิทธารมคืออารมณ์เนี่ยคืออารมณ์สุขคืออารมณ์เย็นแต่มิจฉารมเนี่ยอารมณ์มันร้อนนั่นคือตัวนิวรณ์ไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วนะมันปวดมันเมื่อยเหลือเกินนั่นเป็นอะไรอ่ะนะมิจฉารมนะถ้าอิทธารมอ่ะโอ้ปวดกูก็ทนก็ภาวนาก็ไปเรื่อยนะอารมณ์จะมาเข้ามาสู่ใจนะอิทธารมก็ดีมิจฉารมก็ดี
แต่อารมณ์อิทธาอารมณ์ก็ดีมิจฉาอารมณ์ก็ดีมันก็เป็นธรรมารมณ์นะธรรมารมณ์คืออะไรอ่ะอารมณ์ที่เป็นกุศลและอกุศลนะกุศลเป็นผู้ฉลาดอกุศลคือเรื่องอวิชามันบังอยู่ยังไม่ฉลาดนะแต่เป็นกุศลนี่เป็นผู้ฉลาดดังนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็พยายามตั้งใจมั่นในการปฏิบัติ นะคนหมู่มากอาจจะร้อนไอร้อนเหมือนเข้ามาแล้วก็ทนเอาสิเพื่ออะไรต้องการมาสะสมบุญวันนี้วันอะไรอ่ะวันสำคัญวันอะไรวันที่สงเกิดขึ้นองค์แรกของโลกคือโกฏัญญะคือวันนี้สงเกิดขึ้นองค์แรกของโลก จะไม่เราโมบูชาพระสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่คือพระโสดาบันที่เกิดครั้งแรกที่พระอาจารย์ท่านตรวจกันจากนั้นเราก็มาปฏิบัตินี่นะใช้ขันติความอดทนมันจะเมื่อยมันจะร้ามันจะปวดมันจะเจ็บ แล้วก็สักว่ารู้แล้วก็วางซะรู้แล้วก็นิ่งนิ่งซะรู้แล้วเราก็เฉยเฉยซะนะครูบาอาจารย์เนี่ยท่านก็ใช้แบบเนี้ยหลวงปู่สังวานก็บอกว่ารู้แล้วเฉยมันปวดก็ของธรรมดาเฉยเฉยมันซะเดี๋ยวมันก็ผ่านหลวงพ่อสนองบอกมันปวดนิ่งนิ่งมันซะยังไม่ต้องไปสนใจมันหรอกมันของธรรมดาเดี๋ยวมันก็ผ่าน ใช่ไหมหลวงปู่สังวานบอกให้เฉยหลวงพ่อสนองบอกให้นิ่งแล้วบอกให้นิ่งเฉยซะนั้นเราก็จะพยายามรู้แล้วเราก็วางเฉยนะมันก็จะผ่านไปเองนะเพราะมันเป็นอะไรรู้ไหมมันเป็นพระไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะในการปฏิบัติธรรมเนี่ยให้เรารู้และเห็นตามความเป็นจริงนะเราก็พยายามตั้งใจ จะไปทิ้งกายในกายานั่งเห็นใบหน้าเห็นตะมูกเห็นลมเข้าที่รูตะมูกสองข้างมันเข้าอยู่ปลายตะมูกรู้แล้วว่าลมที่เข้ายาวเข้าสั้นละเอียดหยาบลมออกแล้วก็รู้แล้วเข้ายาวสั้นละเอียดหยาบนั่นแหละคือตัวสติละจิตมีสติระลึกอยู่ที่ลมเข้ารูตะมูก จิตมีสัมปทัญญะมีความรู้ตัวทั่วพร้อมลมที่เข้ารูสมุกสัมผัสภายในโพรงสมุกมันร้อนมันเย็นแล้วลมที่เข้าไปมันยาวมันสั้นนะนี่คือตัวสัมปทัญญะนะให้รู้ตัวว่ามันเย็นมันร้อนมันยาวมันสั้นนี่เนี่ยนี่คือที่เขาเรียกว่าภาวนาอันนี้เนี่ยเรียกว่าที่เกาะที่ยึด ของพระอริยะที่เราจะเดินไปสู่พระอริยะคถาที่เกาะที่ยึดที่เกาะที่ยึดเราอยู่ที่ไหนเลยโยมก็อยู่ที่กายไงเอาอะไรไปเกาะคือจิตไงจิตเกาะก็กายไว้นะอย่าให้จิตมันลอยออกจากกายเอากายเป็นหลักเอาจิตนั้นเกาะไว้เอาสติคุมจิตมีความระลึกอยู่ที่กายตลอดมีสัมปทัญญะอยู่ที่กายตลอด คุมจิตให้มีสัมปทัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ที่กายตลอดอันนี้คือการปฏิบัตินะแล้วปฏิบัตินี่ได้อะไรได้ความสงบสงบแปลอะไรเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบารมีนะบุญก็จะเกิดขึ้นกับเรานะแล้วบุญอันนั้นเกิดจากอะไรก็เราปฏิบัติตามธรรมนะเราไม่ไปตามกิเลสไม่หลงไม่โกรธ ราคะไม่มีความโลภไม่มานะโลภก็หลงไม่มานั่นเนี่ยคือทางที่เราปฏิบัติสร้างบุญสร้างกุศลก็เรียกว่าทางไปเป็นมรรคมีองค์แปดนะเดินตามจิตมีสติระลึกอยู่เสมอมีสัมปทัญญะรู้ตัวว่าลมเข้าในกายเราคือรูจมูกสองข้าง จิตมีสติมีสัมปทัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมลมออกจากกายเราจากรูจมูกสองข้างว่ายาวสั้นหยาบละเอียดอย่างไรเราพิจารณา
อันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบที่ความเห็นตรงเห็นตรงเห็นตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็รู้ลมเข้าลมออกแบบนี้เนี่ยเราก็ตามพระพุทธเจ้าที่เคยปฏิบัติธรรมมันจะตั้งผู้ตื่นให้เกิดขึ้นเมื่อผู้ตื่นเกิดขึ้นผู้รู้ก็จะตามมาเมื่อผู้รู้ตามมาอวิชชามันก็หมดไป สิ่งที่ไม่รู้มันก็หมดไปเพราะมีผู้รู้มาแทนดังการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็อย่าไปทิ้งกายของตัวเองรู้ตามความเป็นจริงอยู่ที่กายเราอยู่ตลอดเวลานะอย่าไปทิ้งกายกายเห็นกายเนี่ยเป็นบุญธรรมะก็อยู่ที่กายกับจิตเนี่ยอยู่ไม่อยู่ไปไหนเลยนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านบอกว่าเออบุญก็อยู่ที่จิตนะ บาปก็อยู่ที่จิตนะนรกก็อยู่ที่จิตนะนิพพานก็อยู่ที่จิตเหมือนกันนิพพานพระอรหันต์ก็อยู่ที่จิตนะฉะนั้นเรามาฝึกจิตให้รู้จิตเราจะรู้จิตเห็นจิตเราต้องเห็นเห็นอะไรเห็นลมเข้าลมมันต้องเห็นกายใช่ไหมต้องเห็นกายก่อนทำไมเราต้องเห็นกายล่ะก็กายเนี่ยเป็นเครื่องมือของจิต นะเป็นเครื่องมือของจิตการกระทำของกายคือจิตนั่นแหละนะที่เราล้อเราไปพัดเราไปปุยเราไปนั่นน่ะไอ้นั่นน่ะจิตมันตั้งนะถ้าจิตไม่ตั้งมันก็ไม่พัดหรอกมันก็นิ่งเฉยจิตมันร้อนก็เรียกว่าจิตมันฟุ้งแล้วคนนี้วอนมันเข้าเพราะเราขาดภาวนาขาดสติคือความระลึกขาดสัมปทัญญะ คือความรู้ตัวขาดความรู้ตัวทั่วพร้อมดังนั้นเราก็ต้องพิจารณารู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอว่าเรากำลังบูชาวันสำคัญวันอาสาหบูชาวันที่สงเกิดขึ้นครั้งแรกในโลกดังนั้นมีแล้วมีพระรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือวันเดียวกัน นะวันนี้เรามาบูชาเพื่อแทนคุณพระพุทธเจ้าโดยท่านให้มีวันนี้ขึ้นมาเป็นวันสำคัญนะเพราะถ้ามีพระสงฆ์นี่เนี่ยพระสงฆ์จะเอาธรรมของท่านมาเผยแผ่มาชี้ทางสติและทางมรรคมีองค์แปดให้ญาติโยมปฏิบัติกันนะที่โยมปฏิบัติเนี่ยก็ใช้ปากของพระสงฆ์ คอยบอกกล่าวจึงทำอย่างนี้นะโยมปฏิบัติอย่างนี้นะแน่ๆถึงจะเดินเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบโยมต้องอดทนนะถ้าโยมไม่อดทนแล้วเนี่ยนะเราไม่ผ่านเวทนาตรงนี้ถ้าเกิดเวทนามันมาแรงล่ะถ้ามันเป็นอะไรเราจะเกาะอย่างไหนล่ะเพราะอะไรล่ะเพราะเราไม่ผ่านยังไงไม่ผ่านเวทนามันปวดจังเลยมันนั่นจังเลย แต่เราต้องไปเจอเวทนามากกว่านี้อีกเยอะนะแต่นั้นเราต้องผ่านตรงนี้ให้ได้ใช้กันติความอดทนและใช้สัญญาตั้งมั่นว่าเราจะนั่งนะจะไม่กระดุกกระดิกจะนั่งสมาธินิ่งๆเนี่ยนะจนกว่าครูบาอาจารย์บอกให้เลิกนั่งคือครบหนึ่งชั่วโมงนะอธิษฐานตามรอยที่พระพุทธเจ้าอธิษฐานบารมีที่ท่านภูมิ นะเราก็ต้องพยายามนะปฏิบัติเอาร้อนเราก็ทนเมื่อยเราก็ต้องทนนะเจ็บเราก็ต้องทนทำไมทนล่ะขันตินั่นแหละมันจะเผาความร้อนให้มันเย็นลงใช่ไหมขันติความอดทนนั่นแหละนะไปเผาความร้อนให้มันเย็นได้ถ้าเราขาดขันติแล้วเนี่ยมันก็จะสู้ไม่ได้คือแพ้ใจตัวเอง ถ้าเรามีขันตินะมันขัดใจตัวเองได้ขัดใจขาวรอบที่โอวาปฏิโมกข์ละบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตให้ขาวสะอาดเราจะทำให้จิตมันขาวสะอาดเราก็ต้องขัดใจของเราเอาสติเนี่ยขัดใจของเราจะไปตามใจถ้าเราตามใจเราก็แพ้กิเลส กิเลสคืออะไรกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองนะจิตที่มันเศร้าหมองกิเลสคือตัวทุกข์แต่เนี่ย
เราจะดับทุกข์แต่เราดับต้องหมองได้เราจะดับทุกข์เราดับต้องหมองได้ก็ต้องอาศัยการปฏิบัติจะไปทิ้งกายเรานะถ้าเราทิ้งกายของเราแล้วเนี่ยมันหาที่เกาะไม่ได้มันหาที่ยึดไม่ได้นะเมื่อมันหาที่เกาะไม่ได้หายึดไม่ได้มันก็ไหลไปตามกระแสอารมณ์มันคิดไปยังไงมันก็ไหลไปอย่างนั้น มันคิดอย่างใดมันก็ไหลไปอย่างนั้นแต่นี้เราจะขัดให้มันไหลไปตามกระแสให้ทวนกระแสอารมณ์โดยการที่เรามาภาวนากันที่พระเจ้าบอกบุญในการภาวนาที่พระเดชพระคุณพระครูไพลินที่ได้กล่าวเอาไว้เราต้องภาวนาเอาไว้ หาที่เกาะหาที่ยึดเอาไว้ที่เกาะที่ยึดก็คืออะไรล่ะคือการภาวนาคือบุญกุศลเนี่ยที่เราทำอ่ะใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่หาที่เกาะหาที่ยึดเนี่ยมันจะไหลไปตามกระแสพอไหลไปตามกระแสจิตมันก็เศร้าหมองเพราะอะไรมันเป็นกองกิเลสนะกิเลสแปลว่าเศร้าหมอง นะเราก็ต้องอาศัยการภาวนาหายใจเข้าภาวนาอารมณ์เข้าหยาบยาวสั้นหรือภาวนาว่าพุทธอารมณ์ออกนะหยาบยาวสั้นภาวนาว่าโทพุทโธพุทโธเกาะตรงนี้เนี่ยอันนี้บุญเกาะตรงนี้ทำให้ใจเราสงบเกาะตรงนี้ทำให้ใจเรานิ่งให้ใจเรานี้ไม่ลอยตัว นะงั้นจิตมันก็จะลอยไปตามอดีตบ้างเผลอฝันอนาคตบ้างมาลอยไปหาอะไรตัวใครมันออกจากกายแล้วมันก็ไปทุกข์แหละนะมันไปทุกข์นะทุกข์เรื่องนั้นทุกข์เรื่องนี้ทุกข์สารพัดทุกข์นะอันนี้ทุกข์ก็เรียกว่าทุกข์ทางกิเลสนะแต่นี้เราจะให้กิเลสนะทุกข์ทางกิเลสได้ให้กิเลสมันบางลงก็ต้องอาศัยการภาวนา เห็นตามความเป็นจริงมีสติมีสัมปทัญญะมีความรู้ตัวอยู่สม่ำเสมอว่าตอนนี้เรากำลังบูชาพระพุทธเจ้าอยู่ในท่านั่งสมาธินะพระพุทธเจ้าเคยปฏิบัติในท่านั่งที่ใต้ต้นโพคือปานานุสติเราก็ปฏิบัติตามคือรู้ลมเข้ารู้ลมออก หรือลมเข้าเราใช้ตัวแทนว่าพูดลมออกเราใช้ตัวแทนว่าโทพูดโทพูดโทนี่ก็ได้หรือเราจะใช้ว่าลมเข้าเราก็พิจารณาให้เกิดปัญญาว่าลมมันหยาบเนาะลมมันยาวเนาะลมมันละเอียดเนาะลมมันสั้นเนาะเราเห็นนี่ทำให้เกิดปัญญาก็เรียกวิปัสสนา แต่ถ้าลมเข้าพูดลมออกโททำให้เกิดนะสมาธะคือสมาธิทำให้ใจรวมเป็นหนึ่งอยู่ที่พุทโธคือความสงบนะนั้นเราก็ต้องอาศัยการปฏิบัติตัวเรานี้คือขาที่เกาะหาที่ยึดหาหลักเอาไว้ถ้าเราไม่มีที่เกาะเราไม่มีที่ยึดเราไม่มีหลักแล้วมันก็ลอยตัวใหญ่ นะนั้นเราก็หาที่เกาะของเราเกาะที่เราเกาะได้คือบุญเท่านั้นกุศลมันจะเป็นบารมีของเราเรามีบุญมีอายะทราบแล้วเราไปไหนเราก็ปลื้มพระพุทธองค์ท่านกล่าวไว้ชัดแจ้งว่าคนเรามันไม่แน่นอนใช่ไหมไม่แน่นอนอย่างไรนะคือปฏิมวาจา สัมมาทานทีฐะสัมมาทานทีนะเนี่ยใช่ไหมที่ท่านกล่าวไว้เนี่ยท่านบอกพระภิกษุทั้งหลายจงทําให้ถึงพร้อมผู้ทําถึงพร้อมแล้วผู้นั้นเป็นผู้ไม่ประมาททำไมเหมือนการที่เรามานั่งภาวนาอยู่เนี่ยในคืนนี้ที่ลานธรรมแห่งวัดสังฆทานเนี่ยทำไมเราทําถึงพร้อมด้วยอะไรล่ะพร้อมในการภาวนาไม่ประมาท เพราะชีวิตของเราเนี่ยมันไม่แน่นอนใช่ไหมท่านก็พูดไว้เรื่องของกรรมจะแม้ว่าเราต้องมีความแก่เป็นของเราเป็นธรรมดาเราต้องมีความเจ็บเป็นของเราเป็นของธรรมดา
เราต้องมีความตายเป็นของเราเป็นของธรรมดาแสดงว่าความแก่ความเจ็บความตายนี่มันเป็นของเรานะเราหนีมันพ้นไหมไม่พ้นนะจะความแก่ก็หนีไม่พ้นความเจ็บก็หนีไม่พ้นความตายก็หนีไม่พ้นเราก็ไม่รู้ว่าเราจะแก่เราจะตายตอนไหนเราจะเจ็บตรงไหนเราก็ไม่รู้ ใช่ไหมสามารถมันเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเขาถึงบอกอย่าประมาทให้เราเรียบภาวนาซะทำใจของเราหาที่เกาะหาที่ยึดหาหลักที่เกาะที่ยึดของหลักก็คือธรรมะกับพุทธเจ้านะธรรมะในข้อไหนนะในข้อที่ข้อลิกายาวิปัตตนานุสติปัฏฐานังในสติปัฏฐานสี่ ไอ้กายาวิปัตตนานุสติปัฏฐานังให้เราพิจารณากายของเราไม่เกิดปัญญาเราพิจารณากายก็เหมือนเราพิจารณาลมเป็นส่วนหนึ่งของกายลมเข้าหยาบลมเข้ายาวลมเข้าสั้นลมเข้าละเอียดแล้วก็พิจารณาตรงเนี้ยลมออกปลายจมูกหยาบลมออกปลายจมูกสั้นลมออกปลายจมูกยาว ลมออกไปสมุกละเอียดยังไงเนี่ยเราก็พิจารณาตรงนี้เนี่ยทำให้เกิดปัญญานะนี่หาที่เกาะหาที่ยึดตรงนี้เอาไว้นะถ้าเราหาที่เกาะไม่ได้เรายึดไม่ได้มันก็ลอยตัวนั่งไปก็คิดถึงคนนั้นไปคิดถึงคนนี้ไปห่วงคนนั้นห่วงคนนี้เป็นทุกข์เรื่องนั้นเป็นทุกข์เรื่องนี้อันนั้นทำให้จิตเราเศร้าหมองนะจิตไม่เบิกบาน แต่ถ้าเราเอามาพิจารณากายของเราล่ะนะลมเข้าก็รู้ชัดลมออกก็รู้ชัดมีสติมีสัมปชัญญะมีความรู้ตัวทั่วพร้อมที่ลมที่เข้าในกายแล้วอมอยู่ในกายเราอันนี้จิตไม่เศร้าหมองมันจะทำให้จิตเราตื่นตัวทำให้จิตเราเบิกบาน นะเมื่อเราเห็นกายแล้วลมเข้าอย่าละเอียดยาวสั้นเบาค่อยหรือลมเข้าพูดลมออกโทนี่นะเราพิจารณาอยู่นี้เรื่อยๆนั่นแหละนั่นทำให้เราเนี่ยใจเราสงบอยู่ที่ลมมีผู้รู้อยู่นะจิตมันก็ตื่นตัวเมื่อจิตตื่นตัวจิตมันก็เบิกบานทำไมเบิกบานล่ะก็มันเป็นสมาธิ จิตที่เป็นสมาธิแล้วย่อมนำความสุขมาให้นั่นแหละจิตมันเบิกบานนะจิตตั้งมั่นอยู่ที่ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกอยู่ตลอดเวลาพุทโธ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 อยู่ตลอดเวลาอันนี้คือการปฏิบัตินี่เนี่ยจะทำให้จิตเราสงบนะเมื่อจิตเราสงบแล้วอันนี้คือบุญ นะกิเลสก็ไม่มาไปเอาเรื่องอดีตมาเรื่องอนาคตยังไม่ถึงไปเพ้อฝันไปเอาเรื่องคนนู้นคนนี้มามีแต่ทุกข์ทั้งนั้นปล่อยวางให้ว่างสิ่งเหล่านี้นะน้อมจิตมาอยู่ที่การภาวนาของเราก็พระพุทธเจ้าก็บอกว่าบุญในการภาวนาเพื่อละอะไรล่ะเพื่อละกิเลสอะไรเป็นกิเลสความโกรธสิความโลภสิความหลงสินี่เป็นกิเลส นะให้ละมันบางลงเมื่อกิเลสมันบางลงแสงสว่างแห่งปัญญามันก็เกิดถ้ากิเลสมันหนาเนี่ยอะไรเป็นกิเลสล่ะคืออวิชชาไงไม่รู้ตัวทำไม่รู้หลงทางเมื่อจิตมันหลงทางคือไม่รู้เมื่ออวิชชามันปิดบังเมื่อปิดบังไอ้ตรงนั้นเนี่ยคือตัวกิเลสทำให้จิตมันร้อนเมื่อจิตร้อนมันก็นิ่งไม่ได้มันภาวนาขาดขันติความอดทน มันก็ขยับมั่งพัดมั่งขยับขาแข้งมั่งเพราะเราขาดความอดทนเจ็บมันร้อนมันไม่เย็นเพราะเจ็บนานนะใช่ไหม ถ้าเกิดว่าเราทนไม่ได้ดวงกิเลสมาความเศร้าหมองมาสู่จิตอู้มันนานเหลือเกินเมื่อไหร่จะครบชั่วโมงสักทีหนึ่งแน่นแน่จิตมันก็ไปพาวองเพราะจิตมันร้อนรุ่มมันไม่นิ่งมันไม่สงบนะนี้เราก็มาฝึกให้มันนิ่งให้มันสงบ
โดยการที่เรามาพิจารณาว่าลมเข้าภาวนาว่าพุทลมออกภาวนาว่าโทหรือลมเข้ารู้ว่าลมเข้าหยาบลมออกหยาบลมเข้าละเอียดลมออกละเอียดให้เรารู้ตรงนี้นะให้เห็นตรงนี้เห็นที่ลมเข้าลมออกมีความรู้ชัดเห็นชัดนะนั่นการคือการปฏิบัติ เมื่อเรารู้ลมเข้าลมออกนั้นเห็นกายในกายานุตติคือขณะจิตมันเป็นสมาธิละเห็นกายนะเห็นกายในกายานุตตินั่นเห็นสติปัฏฐานสี่ในกายานุตติปัฏฐานังเมื่อเห็นกายแล้วเนี่ยก็เห็นเวทนาเห็นทุกข์เกิดขึ้นเวทนาสุขเกิดขึ้นนะเมื่อเวทนาเกิดเห็นจิตจิตก็พอใจนะเห็นตภาวะธรรมเกิดขึ้นนะเพราะอะไรล่ะ ก็เพราะว่าถ้าเราไม่ภาวนาแล้วเราปล่อยจิตนะร้อนลุ่มไปด้วยนะหูคนมันหนาแน่นเหลือเกินมันร้อนเหลือเกินไม่ไหวแล้วขอพัดมาพัดสักนิดให้มันเย็นสักหน่อยเยอะอันนั้นจิตมันร้อนนะจิตมันร้อนไม่จิตมันร้อนเนี่ยทำไงอ่ะมันก็ร้อนลุ่มอ่ะเดี๋ยวมันร้อนเดี๋ยวมันก็อย่างอื่นมาอีกเพราะอะไรอ่ะเพราะนิวรณ์มันเข้าตัวตวง แต่ถ้าเราอยู่ที่องค์ภาวนาแล้วเนี่ยมันกั้นเพราะมันมีสติมีสัมปชัญญะกั้นไม่นิวรณ์เข้ามาคืออารมณ์ภายนอกนะกามฉันทะนะคือพอใจในกามคุณนะกามคุณห้ากามฉันทะในพอใจเรื่องโน้นเรื่องนี้ก็มามันก็ไม่มีมันไม่มีได้ยังไงก็เราสติมันอยู่ที่การภาวนาของเรา พุทโธพุทโธหรือลมเข้าหยาบละเอียดยาวตั้นเบาค่อยยังไงเนี่ยจิตมันไปพัวมันตรงนั้นเนี่ยจิตมันก็เย็นลงเย็นลงมันก็ไม่ร้อนลุ่มนะจิตมันก็ไม่ร้อนลุ่มนะอันนั้นเรามีที่เกาะแล้วมียึดแล้วหลักแล้วนั่นแหละเมื่อเรามีที่เกาะมีที่ยึดมีหลักแล้วนั่นแหละคือการภาวนาทําให้จิตเราเย็นสบายใช่ไหมร้อนเดี๋ยวมันก็หาย ใช่ไหมจะมันไม่ใช่กายร้อนใจมันร้อนนะไม่ใช่กายเมื่อยใจมันเมื่อยใจมันเกิดอะไรนิดเราก็มันเมื่อยนะเพราะใจมันอะไรล่ะเพราะใจมันขาดความอดทนขาดความอดกั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกไว้ไงขันติคือความอดทนเป็นเครื่องเผาใจร้อนให้มันเย็นลง นะให้มันเรียนลงใช้ความอดทนเท่านั้นนะใจร้อนมันจะเย็นลงเย็นลงนะมันจะมีผู้รู้อยู่ตลอดผู้ตื่นอยู่ตลอดนะเมื่อมีผู้รู้ผู้ตื่นจิตมันก็เบิกบานนะในการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็พยายามพยายามเพื่อตัวเองวันนี้เป็นวันสําคัญของศาสนานะเรามาบูชานะเพราะศาสนาทําให้ใจเราเย็นให้ใจเราสงบ แต่เราไม่เร่าร้อนนะโดยการที่มาแทนคุณในการตั้งใจในความปฏิบัติใช้ขันติความอดทนในความอดกั้นนะถ้าเรามีขันติความอดทนอดกั้นแล้วเดี๋ยวเราก็ผ่านผ่านอารมณ์ที่เกิดจากอะไรล่ะเกิดจากนิวรณ์อารมณ์เนี่ยจากนิวรณ์เข้ามานิวรณ์มันก็เข้ามา หดหู่ท้อถอยเหม่อเมื่อยเวทนามากใจร้อนฟุ้งซ่านใจรำคาญขี้เกียจหาวง่วงน่ะเป็นนิวรณ์ทั้งหมดเมื่อหาวง่วง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 เมื่อหา
นะเพราะว่าเราขาดธรรมะคือการภาวนาคือขาดสัมปชัญญะขาดสตินะจากนั้นเราก็ต้องพยายามให้มีสติระลึกมีสัมปชัญญะรู้ตัวว่าตอนนี้เรานั่งสมาธิสมาธิเราก็มาจับตามที่พระพุทธเจ้าเคยปฏิบัติคือจับลมคือปานานุสติให้มีความระลึกตรงนี้นะว่าลมเข้าก็รู้ ลมออกก็รู้ลมเข้าก็ภาวนาลมออกก็ภาวนาไว้พุทโธพุทโธพุทโธอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือ
เป็นแต่เมื่อเรามีพุทโธมีสติสัมปชัญญะแล้วนั่นแน่คือทางอะไรทางมรรคมีองค์แปดเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบทำไมมีความเห็นชอบแล้วนี่มรรคมีองค์แปดมีความเห็นชอบเห็นอะไรการเห็นชอบแล้วคือตัวปัญญาเห็นชอบใช่ไหมในการภาวนาพุทโธนี่ พุทโธอันนี้เป็นอะไรในมรรคมีองค์แปดคือวาจาชอบวาจาชอบเป็นอะไรเป็นศีลใช่ไหมเรากำลังนั่งสมาธิอยู่เนี่ยเราเป็นนักบวชหน้าที่นักบวชคืออะไรคือการที่มาศึกษาพระธรรมและปฏิบัติธรรมตอนนี้เรากำลังปฏิบัติธรรมในท่านั่งสมาธินี่คือการงานชอบการงานที่อยู่ที่การภาวนาอันนี้เป็นอะไรเป็นศีล แต่เมื่อมีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นปัญญามีศีลมาแล้วแต่เมื่อมีศีลแล้วในขณะที่เราภาวนาคือตัวอะไรตัวสติและตัวสัมปชัญญะสติมีความระลึกว่าเรากำลังหายใจเข้ามีตัวสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมโลลมที่เข้ายาวเข้าสั้นเข้าละเอียดเข้าหยาบลมออกมายาวลมออกมาสั้น ออกมาละเอียดออกมาหยาบอันนี้ตัวสัมปชัญญะมีสติสัมปชัญญะเป็นอะไรนี่เนี่ยคือสัมมาสติเมื่อมีสัมมาสตินี้เป็นอะไรในหมวดสมาธิเราอยู่ในหมวดสมาธิในการที่เรานั่งนิ่งอยู่ตรงนี้อันนี้เนี่ยคือมรรคมีองค์แปดศีลสมาธิปัญญานะเพิ่มด้วยปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะคือศีล สัมมาสมาธินั่นคือสัมมาสติจะมีสติสัมปชัญญะนะมันก็อยู่ในศีลสมาธิปัญญาก็จะเกิดขึ้นนี่มรรคเมื่อเดินตามมรรคมีองค์แปดเดินไปไหนเลยโยมเดินหนีอบายภูมิสี่ไม่ไปแล้วอบายภูมิสี่ไปไหนสวรรค์ก็อยู่ที่บารมีเราอยู่ที่สวรรค์ชั้นไหนล่ะอยู่ภูมิชั้นไหนล่ะนะนั่นก็อยู่ที่การกระทำของเรา นะขอให้เราตั้งใจเพื่อตัวเองรักตัวเองนะอย่าหลงทางไปเมื่อเราหลงทางแล้วเนี่ยมันจะขึ้นมายากนะลงอบายภูมิแล้วมันจะลงเป็นสัตว์เดรัจฉานนะเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกเนี่ยนะมันลำบากนะมันลำบากแต่ถ้าเรานั่งสมาธิเนี่ยใช้ขันติความอดทนเนี่ยมันจะหนีพวกนี้ นะใช้อดทนนะทำไมเราต้องอดทนล่ะถ้าเราไม่อดทนปั๊มเนี่ยเราจะแพ้แล้วเราจะไปเลยไปไหนโยมสงทางนะใช่ไหมที่เรามานั่งเพื่อกำจัดความหลงความโกรธความโลภนะจากนั้นเราจะกำจัดตรงนี้ได้ไงไม่หลงทางเห็นตามความเป็นจริงว่าเรานั่งสมาธิจริงๆเราก็พิจารณาที่ลมเข้ารูตมูกจริงๆ นะลมออกจากรูตมูกจริงๆหรือใช้ตัวแทนว่าลมเข้าพูดจริงๆลมออกโทจริงๆนะมีความจริงนั่นเนี่ยคือความเห็นตรงนั้นขณะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนะที่พุทโธพุทโธหลงไหมไม่หลงก็พุทโธจริงๆหายใจเข้าหายใจออกนี่ไม่หลงนี่คือกำจัดความหลง นะเข้าพูดลมเข้าโทลมออกอันนี้ไปอาฆาตพยาบาทจองเวรคนอื่นหรือเปล่าไม่จองเพราะเราไม่จิตมันไม่ว่างจิตมันอยู่ที่ภาวนาพุทโธพุทโธอยู่มันจิตมันอยู่พุทโธมันจะไปเอาจิตดวงไหนที่ไปอาฆาตพยาบาทไปจองเวรคนอื่นเขาใช่ไหมแล้วเราก็ต้องพยายามเนี่ยเกาะตรงเนี้ยใช่ไหม ขณะที่เราพูดโธพูดโธพูดโธเห็นกายเราตลอดเห็นใบหน้าเราตลอดเห็นจมูกที่ลมเข้าอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมราคะมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงไอ้คนนั้นงามไอ้นี่คนนี้สวยคนนั้นหล่อคนนั้นแหมหุ่นดีมันจะมีไหมไม่มีมันมีอยู่ในอยู่ที่ลมอย่างเดียวลมเข้าพูดลมออกโธนี่แน่เนี่ยถูกต้องเนี่ยเขียนตรงเนี้ย อันนี้ก็เรียกว่าละกิเลสทางกายจากกิเลสนะเพื่อห่างไกลจากความโกรธความโลภความหลงแต่ความโกรธความโลภนั้นมันก็ยังมีอยู่แต่มันห่างหน่อย
นะมันห่างมันบางนิดนึงเมื่อบางแล้วปัญญาก็เห็นแจ้งเห็นตามความเป็นจริงนะก็อาศัยการปฏิบัติของเราเนี่ยต้องรู้ตัวเองเรามาสะสมบารมีมาบารมีเราจะเกิดได้ก็อาศัยการตั้งใจในการภาวนาของเรานะถ้าเราขาดภาวนาแล้วเนี่ยที่พระพุทธเจ้าจะชี้ทางกรรมของธรรมบุญกิริยาวัตถุตาม ภาวนาเนี่ยองค์ที่สามคือการละความโกรธความโลภความหลงนะไอ้ตรงเนี้ยนะเรากำลังภาวนาอยู่ใช่ไหมเราภาวนาเนี่ยทำใจเราให้เย็นมันอะไรเกิดขึ้นเราก็นิ่งเอาไว้เฉยเอาไว้นะท่านยังกล่าวไว้ชัดเลยใช่ไหมอะไรเกิดขึ้นอย่าไปยึดเพราะตัวยึดอุปาทานตัวนี้เป็นตัวทุกข์ถ้าเรารู้แล้วสักว่า สุขสักว่าสุขแล้วก็วางมันซะทุกสักว่าทุกแล้วก็วางมันซะอย่าไปยึดมันสุขสักว่าสุขทุกสักว่าทุกแล้วก็วางมันซะไม่สุขไม่ทุกเราก็วางไม่จำไปยินดียินร้ายกับมันรู้แล้วเฉยนะตามคำสั่งสอนจากพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเขตพระโกรู้เฉยรู้เฉย นะเราก็ตั้งใจวันนี้สมควรแก่เวลา1 ชั่วโมงก่อนที่เราจะออกจากสมาธิเราก็น้อมจิตมาดูกายของเราว่าเรานั่งอย่างไรท่าทางอย่างไรปฏิบัติอย่างไรเห็นท่านั่งของเราแล้วเอาความรู้สึกของเราจากมือขวาของเราค่อยขยับทีละนิดละนิดละนิดมาไว้ที่เข่าข้างขวา เอาความรู้ตึกของเราจากมือซ้ายค่อยขยับทีละนิดละนิดละนิดมาเข่าข้างซ้ายเอาความรู้ตึกของเรามาจากมือขวาขยับทีละนิดละนิดละนิดเอามาไว้ที่หน้าอกของเราเอาความรู้ตึกของเราจากมือซ้ายค่อยขยับทีละนิดละนิดละนิดประกบกับมือขวาก็เราคือท่าไหว้อธิษฐานจิตในใจ ที่ข้าพเจ้าประพฤติในการปฏิบัติในอิริยาบถนิ่งคือการนั่งสมาธิขอบุญกุศลอันนี้จงนำส่งไปสู่ญาติข้าพเจ้าและตัวข้าพเจ้าขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้านั่งสมาธิเป็นหมู่เป็นคณะเป็นกลุ่มเป็นร้อยเป็นพันขอให้เป็นมหากุศล ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชคือร.9ของเราแล้วให้แก่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันเกิดรัชกาลที่10ขอให้ท่านมีอนามัยที่แข็งแรงขอให้ท่านมีความสุขเกษมสำราญขอให้ท่านมีอายุยั่งยืนยาวนานเพื่อเป็นมิ่งขวัญของประชาชน ให้แก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมพระราชินีนาถขอให้ท่านมีอนามัยที่แข็งแรงขอให้ท่านมีความสุขเกษมสำราญขอให้ท่านมีอายุยั่งยืนยาวนานเพื่อเป็นมิ่งขวัญของประชาชนให้แก่คุณพ่อคุณแม่ของเราให้แก่ครูบาอาจารย์ให้แก่ผู้มีพระคุณทั้งหลาย ให้แก่เจ้ากรรมในเวรให้แก่สัมภเวสีทั้งหลายที่อยู่ในบริเวณนี้ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่ตายก็ดีที่ลำบากก็ดีที่มีชีวิตอยู่ก็ดีขอให้เขาเหล่านั้นเป็นสุขเป็นสุขเป็นสุขเถิด ตาพีตาตาตาทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ก่อนแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลเราให้หมดกัน
อาโยงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลย อาปยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุ จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดการที่เรามาวัด ในการที่เรามาบวชก็ดีหรือเรามาในชิกก็ดีมีทั้งศีล 5 ศีล 8ก็เรามาสะสมบารมีเรียกว่าสะสมบุญบุญเนี่ยเราต้องสร้างไม่ใช่บุญลอยมามาทับเราก็เรียกบุญหล่นทับอันนี้มันพูดเป็นในนั้นเฉยๆบุญที่ไหนจะมาหล่นทับ นอกจากเราจะสร้างสะสมถึงจะเป็นบุญเป็นกุศลพระพุทธองค์ท่านก็กล่าวไว้ชัดแจ้งบางคนมีหน้าที่การงานไม่สามารถจะมาวัดหรือมาปฏิบัติได้ท่านก็บอกเอาศีล 5ไปคือคารวะแล้วก็อย่าไปทิ้งประมาทคือการทานจะไปหลง ไปสะสมฉันไม่ว่างแล้วไปสะสมเพราะทุกสิ่งที่เราสะสมเนี่ยมันเอาไปไม่ได้เลยที่เอาไปได้คือบุญเท่านั้นก็บาปเท่านั้นอย่างอื่นไปไม่ได้เปิดเผยสิ่งเหล่านั้นให้ลูกให้หลานมันกินเราทําให้ลูกหลานมีหน้าที่ของพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ก็จริงอยู่แต่เราให้เวลาของตัวเองมั่งหรือเปล่าล่ะ โดยการให้ใจเราพักผ่อนมั่งหาความสุขความสบายตกที่ไหนล่ะที่จะหาความสุขเราได้ก็คือการละการวางในนี้เราจะละเราจะวางได้เนี่ยเราต้องฝึกนะไม่ใช่เราละแล้วจะใจไม่ละแล้วใจมันยังขุ่นอยู่มันต้องฝึกฝนนะเราต้องฝึกฝนถ้าเราไม่ฝึกไม่ฝนเนี่ยละไม่ได้ไงก็ละไม่ได้นะ ทีนี้เราได้บอกว่าเนี่ยคนมาวัดบางทีก็ยังโกรธอยู่แต่เขาก็เมื่อมาวัดบ่อยๆเขาก็ไม่มีพยาบาทนะโกรธนั้นแป๊บเดียวหายมันเกิดแล้วมันดับแต่พยาบาทเนี่ยมันไม่ดับนะมันต้องไปเป็นยังไงเราพยาบาทมาเนี่ยก็เคยกันนอนคิดอย่างไหนพยาบาทอาฆาตเขาอยู่งั้นใครเป็นทุกข์ล่ะเราเนี่ยเป็นทุกข์ไปอาบาทอาฆาตเขาไม่พอใจเขาใช่ไหมเรามาดับไอ้อาฆาตพยาบาทตรงนี้ นะความปฏิบัติอาฆาตตรงนี้ก็อาศัยการที่เรามาปฏิบัติธรรมนี่แน่เอาธรรมะของพระพุทธเจ้าที่พึ่งของเราคือพระธรรมเดี๋ยวใครเหลือล่ะพระพุทธเจ้าก็นิพพานไปแล้วพระอรหันต์ก็นิพพานจะหมดแล้วก็เหลือธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะที่พระที่ปฏิบัติดีก็สืบเนื่องกันต่อกันมาเรื่อยใช่ไหมก็อยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยที่เรามานั่งเนี่ย นะพระธรรมต่อเรื่องอะไรเรื่องสติและสัมปทานยะในสติปัฏฐาน 4ในสติปัฏฐาน 4เห็นอะไรได้โยมเห็นกายตัวเองไหมเห็นจิตของตัวเองไหมจิตมีสติรู้กายหรือเปล่าจิตมีสติรู้จิตหรือเปล่านะ แต่นั้นเราก็ต้องมาดูเนี่ยมาดูเนี่ยมาตั้งดูกายดูจิตของเราทําไมเราจะไม่ดูกายดูว่ากายมันทําอะไรอะปัจจุบันเนี่ยมันทําดีหรือทําชั่วล่ะเพราะไอ้ดีกับชั่วเนี่ยเราต้องไปเราต้องเอามันเป็นทรัพย์ที่เราทําแล้วเราต้องเก็บทรัพย์ตรงนี้ไปได้นะบาปบุญคุณโทษเราต้องเอาไปด้วยมันเราไม่เอาไปมันก็ตามไปให้บาปบุญคุณโทษตรงเนี้ย
ใช่ไหมแต่นั้นก็เราก็ต้องอาศัยการที่ให้รู้กายว่ากายมันทําบาปทําบุญหรือทําคุณหรือทําโทษล่ะโดยจิตมันคิดดีคิดชั่วนะเรามาคิดดูอย่างเงี้ยมีสติระลึกรู้อยู่ที่จิตมีสีสัมปัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมว่าโอ้จิตมันจะคิดไม่ดีแล้วนะไม่ขี้เกียจแล้วมันหดหู่มันท้อถอยวันนี้ไม่มาหรอก เพราะอะไรคนมันเยอะไม่มีที่นอนไม่มีที่นอนใช่ไหมแต่เรามาปฏิบัติธรรมเรามานอนที่ไหนล่ะเรามาเนนชิกสิเนนชิกคืออะไรอ่ะเป็นทุดงข้อ13เป็นทุดงนะที่พุทธเจ้าตรัสเอาไว้ทุดงข้อ13ในคนมาทุดงข้อ13เมื่อเราเนนชิกแล้วมาสร้างสติสร้างสัมปชัญญะสติต้องสร้างทําไมอ่ะถ้าเราไปหลับเราไปนอนเนี่ยเราไปฝัน ก็จิตมาลอยตัวมันไม่เห็นตัวเองแต่ถ้าเรามาเนรคิดทั้งคืนน่ะเรานั่งมันเมื่อยเราก็เปลี่ยนกิริยาบทไปเดินเดินมันเมื่อยแล้วก็เปลี่ยนกิริยาบทไปยืนยืนเดินนั่งนอนให้ยืนเดินนั่งยืนเดินนั่งก็ยังมีสติอยู่ที่ตัวเองอยู่ตลอดเวลานะเมื่อเรามีสติอยู่ตลอดเวลาเนี่ยใช่ไหมแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็มาสงบเอง ใช่ไหมเดี๋ยวจิตมันก็รวมมาสงบเองเมื่อจะเมื่อจิตเราสงบแล้วย่อมเห็นตามความจริงๆนะถ้าจิตมันไม่สงบนะจิตมันจะฟุ้งอยู่นะฮะฟุ้งยังไงเลยโยมฟุ้งปั๊บเนี่ยโอ้โหจิตมันคอยหาคนอื่นหาคนอื่นกูมาวัดจะเห็นคนอื่นได้ไงนู่นสินะไลน์ไปนะอินเทอร์เน็ตไปไลน์ไปมองเออเป็นยังไงอะ ว่าอยู่วัดลำบากเลยคนแน่นเหลือเกินดูสิเนี่ยไม่หาที่นอนไม่ได้ง่วงแทบตายเลยคิดจิตตัวคิดไปอย่างนั้นเลยไปไลน์หาคนอื่นเราก็ไม่คิดดีเราไปไลน์ทำไมมาดูตัวเองดิไลน์หาตัวเองนี่ไปหาคนอื่นก็ทำไมทำไมให้เพื่อนก็รู้ใช่ไหมเราก็มาไลน์โอ้ยคนนี้ก็มาปฏิบัติเนี่ยใช้ขันติความอดทนไม่นิ่งนอนทั้งคืนเราก็อยู่ได้ ใช่ไหมมาศึกษาอะไรศึกษาพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะเราต้องมาศึกษาเรื่องนี้ถ้าเราไม่ศึกษาพระธรรมเนี่ยเราจะเอาที่พึ่งที่ไหนเราที่ระลึกถึงไหนล่ะใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็กล่าวไว้สวดมนต์เย็นน่ะนัตติมีสรณังธัมมังนะวะลังสรณะอื่นก็ข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมคําสั่งสอนพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้า ใช่ไหมพระธรรมเท่านั้นพระธรรมกับพุทธเจ้าเท่านั้นนะเป็นสรณะอันประเสริฐนะแต่นั้นเราจะเอาสิ่งที่ประเสริฐมาสู่ใจก็เราเป็นมงคลก็เราก็ปฏิบัติตามธรรมที่พระธรรมชี้ทางให้คือตัวสติและสัมปชัญญะและเดินตามมรรคมีองค์8นะเราต้องเดินตามมรรคมีองค์8ด้วยนะ เดินนะเดินไปไหนละโยมเดินไปหาศีลเดินไปหาสมาธิทําให้เกิดปัญญานะมรรคแปลว่าทางเดินเดินไปไหนล่ะไปหาศีลสิไปหาสมาธิไปหาปัญญาใช่ไหมศีลนะก็ศีลก็สรุปติว่าศีลตุกติงยันติคุณไม่เอาหรือความสุขอ่ะนะถ้าไม่สรุปว่าศีลก็ทุกขติงยันติที่ไหนล่ะศีลสุขติงยันติศีลนั่นคือนำความสุขไม่ได้นำความทุกข์มาให้ ใช่ไหมเมื่อมีความสุขต้องสุขก็ไปที่ไหนละโยมมนุษย์สมบัติตะวันตุ่มบัตรคนที่มีศีลเท่านั้นนะถึงจะมีความสุขได้ใช่ไหมเมื่อศีลดีมรณะสมาธินี่จิตเป็นสมาธิจิตสงบแล้วย่อมเห็นตามความเป็นจริงเมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วนั่นเป็นผู้ฉลาดและสมาธิเกิดเมื่อสมาธิเกิดปัญญาก็รู้แจ้งรู้แจ้งอะไรล่ะรู้แจ้งว่าโอ้เราอวิชชาเนี่ยมันบังเรามานานในเรามีวิชาแล้ว วิชาอะไรจิตเป็นสมาธิแล้ววิชารู้อะไรรู้กายรู้จิตของเรานะรู้ธรรมกายธรรมจิตนะรู้กายรู้จิตเมื่อรู้กายรู้จิตของเราปั๊บเนี่ยเราไม่ทําบาปแล้วว่ากายมันจะทําปั๊บเนี่ยเฮ้ยผิดศีลนะผิดศีลนะใช่ไหมจิตมันคิดไม่ดีเนี่ยอ้าวนี่ผิดศีลนะมันบาปนะนะจะไปทุกขตินะมันจะไปอบายภูมิสี่นะ นะจิตมันจะเตือนสติมันจะเตือนจิตให้ทำชั่วทำแต่ความดีนั้นการที่เรามาปฏิบัติเนี่ยมาสะสมความดีในการสะสมเพราะเราต้องเอาเป็นตะพานไปทางเดินให้ถึงฝั่งนะอย่างนั้นเดินไม่ถึงฝั่งเลยโยมดึงกลางเกินเดินไปตามพระกลางชาย
พักที่ไหนตะวันมั่งเป็นพรหมมั่งเดี๋ยวก็กลับมาเกิดนะเกิดมาที่ตามอีกเป็นมนุษย์อีกมันเป็นวัฏฏะแต่ถ้าเรามาปฏิบัติแล้วเดินให้ถึงฝั่งเดินไปถึงไหนโยมหลุดพ้นจากห่วงนะจากห่วงอะไรห่วงที่มัดคอเราคือความโกรธความโลภความหลงไอ้ห่วงตรงเนี้ยเราจะแกะห่วงออกให้เป็นอิสระ นะถ้าเราแกะห่วงไม่ได้เราก็ยังมีความโกรธความโลภความหลงอยู่ก็เราไปที่ไม่ได้คือความสงบคือนิรันดร์นะคือนิพพานเป็นนิรันดร์นะฮะตอนนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราทําทางไปเถอะทางให้มันเตียนทำทางให้มันสงบก็อาศัยการตั้งใจทีนี้เราจะทําทางโยมเห็นไหมโยมจะทําทางเข้านาก็ดีจะทําทางเข้าบ้านก็ดีทําทางนั้นก็สวนก็ดีมันก็ต้องออกกําลังกายอย่าไม่ใช่มีดใช้เจาะฟันเหงื่อมันก็ต้องออกอันนี้มันเป็นอุปสรรคของเราไม่ของธรรมดานะเป็นของธรรมดาแต่ถ้าเราหน้าแล้วเนี่ยเราจะเรา
ไม่ต้องไปเล่นละครไม่ต้องไปเล่นหนัง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 ไม่ต้
ไปคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ดีกว่าเวลามันผ่านไปทุกวันทุกวันนะโยมนะมันแก่ไปทุกวันนะเมื่อแก่ไปทุกวันเนี่ยนะความตายเนี่ยเป็นของเราเป็นของธรรมดา มันแก่มากภูมิต้านทานไม่ถดถอยมันก็ความเจ็บเป็นของเราเป็นของธรรมดาเพราะนั้นมันแก่มากอ่ะเห็นไหมเราแก่ไปทุกวันพระเจ้าบอกชราธรรมโมหิเรามีความแก่เป็นของเราเป็นของธรรมดาชราธิธรรมโมหิเรามีความเจ็บเป็นของเราเป็นของธรรมดามรณะธรรมโมหิ เรามีความตายของเราเป็นของธรรมดาฉะนั้นการแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นของเราเป็นของธรรมดาทุกคนต้องเดินไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายแต่นี้คุณจะถึงความแก่ความเจ็บความตายคุณแก่ไปทุกวันทุกวันทุกวันและความดีล่ะที่คุณทำบ้างหรือยังล่ะถ้าคุณไม่เริ่มสะสมบุญสะสมกุศลแล้วเนี่ยจิตมันก็รั่วไหลไหม มีความตายของเราเป็นของธรรมดาฉะนั้นการแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นของเราเป็นของธรรมดาไม่ใช่มีราคะจิตมีโทสะจิตมีโมหะอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะจิตมันก็ไหลไปเพราะจิตมันหาที่เกาะไม่ได้มันหายึดไม่ได้มันก็ไปเกาะที่เคยเกาะอยู่เกาะอะไรอ่ะเกาะความโกรธตัวกูของกูนะเกาะความโลภมึงอย่าแตะนะนี่ของข้าก็แตะไม่เรื่องนะเนี่ยมันก็มีความโลภก็มาเกาะมีความหลงหลงว่าเราจะมีชีวิตอยู่อีกนานหลงว่าอันนี้ของกูของเราก็สมบัติของเรานะหลงอันนี้ใครอย่ามายุ่งใครอย่ามานั่นนะ
พระพุทธเจ้าเลยก็กล่าวว่าโลกยภามสมัยที่โตกยภามมีชีวิตอยู่
นะตถาคตเนี่ยเดินผ่านเนี่ยโยมก็ยังไม่ทําบุญเลยนะเวลาตายเนี่ยเป็นตุนักแล้วก็ยังมาเห่ามันยังไม่ทําบุญอีกก็ยังมาเห่าหอนอยู่นั่นแหละนะเห่าเจ้าปามกันนะลูกได้ยินเข้าเป็นยังไงอยู่ไม่พอใจพอฉันเนี่ยนะนับถือพระนารายณ์พระพรหมฮินดูเนี่ยพระทิพย์เนตรใช่ไหมพระอินทร์สวรรค์เนี่ย เนี่ยไปถึงนั้นก็ต้องเกิดบนสวรรค์สิมันจะไปเกิดทําไมล่ะเป็นหมาดำใช่ไหมพระเจ้าเลยก็ตัดบอกว่าลูกโตก็จะพามบอกว่าเอาโตก็จะพามเนี่ยไปอาบน้ําอย่างดีนะขุนอาหารอย่างดีนะแล้วก็ไปนอนที่โตก็จะพามเคยนอนแล้วเราไปนอนเป็นเพื่อนด้วยแล้วคุยกับหมาดําตัวนี้ว่าคุณพ่อเนี่ยห่วงสมบัติสถานไม่ยอมไปเกิดเป็นหมาดำหลวงพ่อเอาสมบัติไปวางไว้ที่ไหนล่ะ นะบอกนะบอกก็ลูกนะได้หมดห่วงใช่ไหมนะเนี่ยลูกโตก็จะพามพูดแค่นั้นเนี่ยนะโตก็จะพามวิ่งไปลูกน้องก็ไปไปเอาตีนคุยน้องน้องก็ขุดไปก็ไปเจอสมบัติมากมายจึงรู้ตัวว่าโอ้เราหลงไปนะเนี่ย นึกว่าพ่อเกิดอยู่บนสวรรค์นู่นแท้ๆเกิดเป็นหมาข้างๆเรานี่เองพ่อมีสมบัติสถานใช่ไหมมันเอาไปไม่ได้จริงไหมมันสิ่งนี้มันเอาไปไม่ได้ใช่ไหมที่โยมจะเอาไปได้ก็คืออะไรละโยมที่โยมมานั่งสมาธินี่แน่ที่มานั่งภาวนาใช้ขันติความอดทนเนี่ยมันเมื่อยมันล้ามันปวดมันเจ็บมันชา เราก็โทนเอาโทนเอาเพื่อใหญ่ครบหนึ่งชั่วโมงเมื่อเราครบหนึ่งชั่วโมงเราก็สำเร็จทำได้แล้วไม่เคยทำได้ทำได้แล้วเพราะอะไรล่ะเพราะเรามีความอดทนแล้วเราทำได้แล้วนะทำได้ตลอดรอดฝั่งนะผ่านอุปสรรคไปได้อุปสรรคคืออะไรโยมนิวรณ์คือเวทนาไงจิตที่หงุดหงิดคือคนนั้นคนนี้สารพัดจิตที่เนี่ยที่ภาวนาก็ไหลไปนู่น นะอาตมาจึงบอกให้เราหาที่เกาะซะหาที่ยึดนะหาหลักซะที่เกาะของเราก็คือธรรมะของพระเจ้าคืออะไรกายเราไงกายาวิปัสสนานุสติปัฏฐานังนะกายาก็คือกายนุสติปัฏฐานังก็คือพิจารณากายให้เกิดปัญญาให้รู้ชัดเห็นแจ้งตามความเป็นจริงนะจิตตาวิปัสสนานุสติปัฏฐานังนะพิจารณาจิต ให้รู้แจ้งเห็นตามความจริงทําให้เกิดปัญญานะเกิดปัญญาไม่ใช่ตัดอะไรอารมณ์โกรธอารมณ์โลภอารมณ์หลงห่างไปก็เรียกว่าตัดสัญโยชน์นะหลาดโลภโกรธหลงมันห่างไปให้มันโลภน้อยหน่อยปัญญาก็เกิดนะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็ทําไปเถอะตะสมไปเราบอกโอ้ยฉันทําบุญมามากแล้ววัดนู้นวัดนี้ไอ้บุญมันคนละอย่างนะอาตมาเคยไปถามหลวงปู่ตะวาดหลวงปู่ตะวาดบอกถึงฝั่งหรือยังล่ะถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์ก็ต้องภาวนาจนตายนะถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วเลิกทําไม่ต้องทําแล้วเพราะเป็นพระอรหันต์แล้วเป็นพระอเสขะไม่ต้องเรียนไม่ต้องรู้แล้วเพราะถึงฝั่งแล้วถ้ายังไม่ถึงพระอรหันต์เนี่ยก็ยังเรียนต้องรู้นะก็เรียกว่าพระเสขะถ้าพระอรหันต์นี่อเสขะนะไม่ต้องเรียนเสขะนี่ต้องเรียนอยู่ นะต้องเรียนอยู่เพราะยังไม่ถึงฝั่งนะนั้นก็บอกว่าต้องภาวนาไปเรื่อยๆอันนั้นถือว่าเราว่าบุญมากแล้วไม่ปฏิบัติก็ได้นั่นคิดผิดแล้วโยมนะบุญเรายังน้อยนะถ้าบุญมากบารมีเต็มเราก็เป็นพระอรหันต์กันหมดแล้วสิตอนนี้ยังพูดถึงชนคนธรรมดาผู้มีกิเลสหนานะกิเลสยังหนาอยู่เลยความโกรธก็ยังเต็มความโลภก็ยังเต็มความหลงก็ยังเต็มนะแต่นั้นการที่เราจะละความโกรธความโลภเราก็ต้องทําไปเรื่อยๆทําเป็นวสีนะทําจนคล่องออกคล่องนะเราไม่รู้นี่ว่าลมไม่เข้ากับตายลมไม่ออ
ในปัจฉิมวาจานะในการปฏิบัติธรรมเราจะทำอย่างนี้แล้วนั่นแหละคือทางแห่งความสุขในความเจริญอันนั้นเป็นมงคลชีวิตของเราเราเกิดมาทั้งทีเราได้ไม่สูญเปล่า
ว่าเรามาตั้งปฏิบัติธรรมเพราะเรามีบารมีมีบุญเราจึงเกิดในเมืองไทยมีศาสนาพุทธนะเป็นที่ระลึกของเรามีพระสงฆ์ชี้ทางปฏิบัติธรรมพระมหากษัตริย์อันดีคือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบารมินทร์มหาปุณณพลอดุลยเดชพระโพธิสัตว์ของเรานะคอยปฏิบัติให้ดูปฏิบัติให้เห็น แล้วก็ท่านตามความเป็นจริงท่านบำริไว้ยังไงว่าเราจะประคองแผ่นดินโดยธรรมเอาธรรมะประคองแผ่นดินท่านก็ทำได้จนสำเร็จนะ70 ปีที่ครองราชใช่ไหมนั่นก็ทำได้เพราะอะไรอ่ะเพราะว่าท่านมีพระธรรมเป็นสารณะมีนัตติเมสารนังอัญญังธัมโมเมสารนังนะ ก็ท่านมีตัวนี้ขึ้นมาจะมาอยู่ในใจของท่านอยู่ตลอดระหว่างเสมอดังนั้นเราก็เป็นลูกนะลูกของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราก็ตามรอยแต่เพราะฉะนั้นถึงว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจะสวรรคตไปแล้วแต่คําสั่งสอนของท่านก็อยู่ก้องอยู่ที่ใจเราอยู่ที่หูของเราความดีของท่านก็อยู่ในใจของเราคําสั่งสอนของท่านก็อยู่ในก้องในหูก็เราอยู่ตลอดเวลาเราทําตามรอย นะก็เรียกว่าทำลอยผู้ใหญ่แล้วนะเราจะไม่หลงทางใช่ไหมมันก็เดินทางถูกใช่ไหมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเดินตามหลุดเราตามลอยนะเราพระเจ้าอยู่หัวไม่ถูกทางเอาธรรมะเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกของเรานะอันนี้ก็สมควรเวลาพอเดี๋ยวก็จะมีครูบาอาจารย์มาต่ออีกนะวันนี้ ทั้งคืนไม่ต้องกลัวโยมนะนี่เดี๋ยวพระมาต่อเดี๋ยวมาโยมนะมาจนนู่นเนี่ยสว่างเลยเพราะว่าต้องเวียนเทียนวันนี้วันสำคัญนะแต่มาก็เอาเล็กๆน้อยๆนะที่ออกจากสมาธิก็มาคุยมาชี้ทางให้บอกกล่าวให้โยมปฏิบัติทำไปเออนะไม่มีการว่าขาดทุนมีแต่กำไรอย่างเดียวนะแต่ในจิตได้ได้กำไรทั้งคืนเลยนะก็เอวังนะสาธุชนท่าน
ทำง่ายจะเป็น